ว่าบริษัทได้ทำหรือไม่นะคะในแง่บริษัทจดทะเบียนเดี๋ยวอาจจะให้คุณวิเชียนตอบดูกันแล้วกันนะคะว่าประเด็นของเขาคืออะไรค่ะแต่ในฐานะนักลงทุนแล้วเนี่ยคือเหมือนกับเราไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินว่าบริษัทได้มีการนำปัจจัยพวกนี้เนี่ยนะคะนำไปในการทำธุรกิจของบริษัทหรือเปล่าครับส่วนสายเขาไม่ให้พูดแล้วค่ะเขาบอกว่าเที่ยงแล้วนะคะอะไรเงี้ยส่วนความสำเร็จเรื่องของความคืบหน้าในการนำ ESG เนี่ยในการบริหารเงินลงทุนเนี่ยยอมรับว่ามันก็เป็นช่วงเริ่มต้นนะคะที่พยายามจะนำเรื่องนี้เข้าไปในการประกอบการทั้งเรื่องของการทำรีเสิร์ชแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะใช้ของข้างนอกนะคะถ้าข้างนอกมีเนี่ยเหมือนกับ CGR ค่ะนะคะที่เป็นคะแนนเรตติ้งของ CG เนี่ยเราก็จะใช้ของ IOD นะคะของเรื่องของ ESG นี่ก็อาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้มีครบทั้งหมดนะคะนะคะแล้วก็ที่เราพูดกันว่าของดาวโจนDJSI เนี่ย DJSI ก็จะครอบคุมเฉพาะบริษัทใหญ่ๆอะค่ะนะคะบริษัทเล็กๆก็อาจจะไม่มีเรื่องของอยู่ในดาวโจนส์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องฝากการบ้านที่ตลาดทรัพย์นะคะว่าแล้วบริษัทที่อาจจะเป็นเพราะว่าไซส์ขนาดของบริษัทบ้านเรานี่อาจจะเป็นขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กเนี่ยอาจจะทำไงได้บ้างให้เขามีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับหรือว่าได้ทำแล้วมีการประเมินหรือว่าการยอมรับจากเขาได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นนี่อยู่ในดาวโจนส์นี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะขนาดที่ดูของ MSCI เนี่ย20กว่าบริษัทที่เขาเรตติ้งเนี่ยก็เป็นพลังงานธนาคารอสังหาริมทรัพย์อะไรเนี่ยที่เป็นตัวที่นักลงทุนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคือนักลงทุนสถาบันสนใจที่จะลงทุนในmarket cap ใหญ่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าการเข้าออกอะไรนี่มันจะง่ายขึ้นแล้วก็มันคุ้มค่าในการที่จะมีคนมานั่งวิเคราะห์แล้วก็ลงทุนนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กก็ทำได้นะคะเพราะจะมีอยู่อาจจะเป็น asset class อันนึงที่บางกลุ่มเราก็เข้าไปลงทุนบ้างแต่อาจจะเป็นสัดส่วนที่ไม่เยอะค่ะนะคะครับผมจริงต้อง encourage บริษัทเล่นกันนะครับเพราะถ้าคิดว่าไม่เป็น investable asset เพราะว่า liquidity อาจจะไม่ได้เยอะมาก free float ไม่เยอะมากนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่านักลงทุนรายบุคคลปัจจุบันนี้เนี่ยเป็น VI กันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ VI เป็น top of the town อยู่ตลอดเวลาพวก VI ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้เป็น day trade แน่ๆอยากจะลงทุนพวกที่เป็นระยะยาวเพราะฉะนั้นท่านก็เป็นเป้าหมายของพวก VI เช่นเดียวกันนะครับเวลามีน้อยมากนะครับถ้าท่านมีคำถามก็สามารถส่งมาได้นะครับแต่ว่ารอบสุดท้ายผมขอแต่ละท่านได้ไหมครับว่าในเรื่อง ESG นะครับภายใต้หัวข้อนี้ที่เราคุยกัน Corporate Governance in the Perspective of Investors เนี่ยนะครับแต่ละท่านอยากจะฝากสุดท้ายว่ายังไงบ้างครับกรุณาผมขอความกรุณาคุณเคียวเริ่มต้นได้ไหมครับครับในฝั่งในฐานะถ้านักลงทุนนะครับเราก็การให้เปิดเผยให้มากที่สุดและยิ่งดีใหญ่เพราะว่าจริงๆคืออย่างที่คุณธอมยกตัวอย่างไปว่ามันเปิดเผยไม่ได้เช่นว่า breakdown ของว่าสินผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็มามันเป็น blended ใน margin มาก้อนเดียวเลยนะครับจริงๆแล้วในส่วนของ56-1นั้นกลต.กำหนดคือจริงต้องการเปิดเผยเช่นเรื่องโครงการอนาคตซึ่งจริงๆนั่นจะเป็นการเปิดเผยเราจะได้รู้ว่าเราเองจะได้มาengagement เนี่ยเข้าไปรู้แล้วเราถือยาวเนี่ยบางทีเราก็ให้ feedback ออกไปว่าเรามีมุมมองไงต่อไอ้โครงการใหม่ๆหรือสินค้าใหม่อะไรต่างๆอันนี้อาจจะมีประเด็นนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลา issuer เนี่ยบอกว่าโอ้โหถ้าให้เปิดขนาดนั้นนะครับคู่แข่งเอาไปกินหมดใช่ครับก็จะเป็นว่าเรื่องของความเรื่องของการแข่งขันอย่างนี้คุณเกียวจะแนะนำว่าไงดีครับแต่ตรงนี้เราดูตัวอย่างของเมืองนอกนะฮะคือเขาทำอะไรบางอย่างหรือไอ้activity เกี่ยวกับเรื่อง ESG ต่างๆเนี่ยเอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันว่าไอโครงการของ ESG เนี่ยทางด้านโอมานเองเขาเชิญคู่แข่งมาร่วมเสวนาอย่างนี้แหละฮะแล้วถกกันเพื่อสังคมที่ดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครใช่ก็คือแล้วก็ซัพพลายเออร์ต่างๆด้วยถ้าซัพพลายเออร์มาก็คือคงเป็น consumer product ที่เหมือนกันนะฮะก็คงอาจจะเครื่องเรียกว่าน้ำอัดลมก็อาจจะน้ำอัดลมแค่ต่างยี่ห้อแต่ก็คือเป็นคู่แข่งแต่นี่ฮะคือเป็นเรื่องของ collective เนี่ยฮะครับ collaborative สำคัญคือตรงนี้ครับครับฝากเรื่องของความร่วมมือครับความร่วมมือนะครับคุณวิเชียรครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่า CSR ESG เนี่ยไม่ให้เป็นเรื่องที่เรามีภาระเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่เราทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมว่าณวันนี้เนี่ยนะฮะ
กรรมการมีส่วนสำคัญมากเพราะว่าหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์เองออกเกณฑ์นะฮะว่ากรรมการจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างณวันนี้คณะกรรมการเนี่ยผมว่ามีส่วนผลักดันในเรื่องของ ESG ค่อนข้างเยอะนะครับผู้บริหารเองนะครับแล้วก็พนักงานเองทุกคนต้องเข้าใจนะฮะคือบางจากเองเนี่ยในการทำเรื่องพวกนี้เนี่ยเราสื่อสารให้พนักงานเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจเหมือนๆกันนะฮะไปในทิศทางเดียวกันนะครับเราไม่มีหน่วยงานที่ทำเรื่อง ESG โดยเฉพาะนะครับทุกๆครั้งที่ทำในเรื่องของกิจกรรม ESG เนี่ยนะครับเราใช้พนักงานทั้งบริษัททั้งบริษัทเราใช้พนักงานทั้งบริษัทมามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมครับนะครับร่วมกันคิดนะครับในทุกๆปีเนี่ยเราจะมีการจัดสัมมนานะครับของพนักงานทั้งบริษัทนะครับมาเรามาคิดเรื่อง ESG เรื่องใหม่ๆนะครับในการต่อยอดนะฮะในการทำเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะพนักงานเป็นคนปฏิบัติทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่านโยบายก็คงจะต้องมาจากตัวคณะกรรมการนะครับแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์องค์กรวิชั่นขององค์กรก็ต้องชัดเจนนะครับเพื่อให้พนักงานผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะนำไปกำหนดตัวยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วก็เป้าหมายแต่ละปีนะครับได้ถูกต้องนะครับผมความร่วมมือในวงกว้างนะครับการมีส่วนร่วมนะครับพี่เจ้าครับก็คิดว่าเราทำได้ดีแล้วนะคะในเรื่องของ G ค่ะนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะสู่เรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของสังคมค่ะนะคะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็น่าจะหมายว่าตามรอยที่เราเคยทำเรื่องของ G ได้ดีแล้วเนี่ยนะคะต่อไปเราก็น่าจะทำเรื่องของ E เรื่องของ S ได้อยากจะเรียนว่าเรื่องของ E นี่คือถ้าจะไปดูว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงนะคะมันก็แปลกนะคะไปดูของกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของนักบัญชีค่ะไปกำหนดนะคะในอเมริกานะคะ เขาจะบอกเลยว่ากลุ่มธุรกิจนี้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยไป explore กับเรื่องของ environment เรื่องอะไรแล้วเขาจะเช็คเรื่องอะไรนี่นักบัญชีละเอียดจริงๆนะคะ ลองเข้าไปดูนะคะกลายเป็นนักสภาวิชาชีพบัญชีของเขาเนี่ยเป็นคนกำหนดเลยว่าธุรกิจนี้ตัวเช็คลิสต์ที่จะต้องดูนี่คือเรื่องอะไร บ้างนะคะค่ะก็อยากจะฝากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของระยะยาวแล้วก็ควรจะบูรณาการนะคะอย่างที่ท่านประธานพูดตั้งแต่ตอนแรกนะคะบูรณาการเข้ามาในเรื่องของการทำธุรกิจของบริษัทและนั่นคือการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจแล้วก็มันจะมีผลไม่ใช่เพราะของเรานะคะต่อสังคมแล้วก็ต่อประเทศด้วยค่ะค่ะก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณครับก็หวังว่าจะทุกท่านเต็มอิ่มนะครับกับการแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ความรู้นะครับของท่านผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ทั้ง3ท่านนะครับในโอกาสนี้นะครับผมต้องกราบขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับคุณโสภาบดีเลิศมนัชชัยกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับคุณวิเชียรอุษนาโชตนะครับ CEO ของบริษัทบางจากนะครับแล้วก็คุณพีระพงษ์จิระเสวีจินดานะครับท่าน CIO ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับกราบขอบพระคุณตลาดทรัพย์ท่านประธานสถิตนะครับที่กรุณาให้ความกรุณากับพวกเราอย่างยิ่งนะครับในการมีเซสชั่นดีๆอย่างนี้นะครับกราบขอบพระคุณอาจารย์ฮิรันนะครับจันยุทธนะครับซึ่งเป็นหลักใน CG ของตลาดทุนท่านได้มีส่วนในการผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งมาโดยตลอดนะครับพี่หนุ่ยเองในสมัยที่เป็นผู้จัดการตลาดทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง CG นี้อย่างยิ่งแล้วก็ทุกท่านนะครับที่อยู่ในที่นี้ทั้งตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียนนะครับนักลงทุนนักวิชาการและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ร่วมกันผลักดันให้เกิด ESG ที่เป็นจริงในวงการของพวกเราแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติของเรานะครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับสวัสดีครับ